สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพามารีวิวตัวดูดน้ำจากถังน้ำดื่มนะครับอันนี้ผมสั่งมาในราคา59บาทนะครับรวมส่งก็ประมาณ100นึงพอดีนะครับนี่นะครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับพวกนี้จะเป็นระบบแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถชาร์จได้นะที่ชาร์จก็คือตรงนี้นะครับก่อนใช้เราก็ไปชาร์จให้แบตเต็มๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้นะครับวิธีใช้ก็คือเราเอาสายยางเนี่ยสายยางนะครับต่อตรงนี้เลยเสร็จแล้วที่ก้นนะครับก็เอาเนี่ยต่อเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ตรงนี้ใส่ไว้ในถังใส่เข้าไปในถังนะครับส่วนด้านนี้นะเราก็ดันเข้าไปนิดหนึ่งนะเสร็จทีนี้เราก็เอาไปใส่ที่ถังน้ำเลยนะครับแล้วก็เอาท่อใส่เข้าไปเลยนะครับวางแค่นี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ได้กับถังหลายขนาดนะครับอันนี้อาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับมันก็วางอย่างนี้เลยนะแล้วทีนี้เราก็เราลองน้ำดูนะแล้วก็ปิดครับลองเปิดอีกทีนึงนะแล้วก็กดปุ่มนี่นะครับปิดครับเดี๋ยวถ้าเราใช้แล้วแบตมันจะหมดแล้วก็ชาร์จแบตนะครับวิธีชาร์จแบตแล้วก็ใส่แล้วก็สายชาร์จแบตเนี่ยมาเสียบตรงนี้เลยนะครับชาร์จขนาดที่มันยังอยู่ในน้ำอย่างนี้ก็ได้นะแล้วเราก็เอาด้านนี้ไปเสียบกับปลั๊กไฟได้เลยนะครับโอเคครับการรีวิวตัวปั๊มน้ำจากถังน้ำดื่มก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็คลิกใต้คลิปหรือว่าที่คอมเมนต์สั่งซื้อได้นะครับราคาถูกๆนะไม่ถึง100นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ